สวัสดีค่ะเพื่อนๆลงทงอีกแล้วค่ะมื้อนี้มาหาเบิ่งดอกบักม่วงเนาะดอกบักม่วงค่ะบักม่วงรุกหลายปีเนาะค่ะเนาะต้นน้อยๆก็เป็นดอกค่ะอันดอกบักม่วงอันดกป่านนี้เพิ่นว่าอันพายุลมสิแห้งเด้พี่น้องผู้เฒ่าเพิ่นพาว่าเนาะจักสิแม่นบ่แม่นเด้อเพิ่นว่าถ้าดอกบักม่วงดกนี่ร่มสีแห้งสีแหลงว่าสั่นเทวพายุซ้ำนี่ก็แหลงแล้วล่ะเนาะพี่น้องมันสีแหลงไปกันหนากว่านี้อยู่บ่พี่น้องนี่ก็มายางชมค่ะยางชมเนาะทงให้ทงหน้าพี่น้องปลูกคล้องไว้ทงให้ทงหน้าค่ะปลูกคล้องไว้จะกินเนาะกำลังถมทีค่ะพี่น้องกำลังถมทีเนาะผมที่คอยเอาบักยกคุดเอาบักยกคุดคอยทยอยมาเท่าละสองคู่ถังค่ะมาใส่อันรถเข็นรถเข็นอันดินเนาะรถเข็นปูนนี่ค่ะผมที่เข้าไปนำบัดนี้พี่น้องได้ทั้งสาได้ทั้งมองอยู่เนาะนี่ค่ะกำลังว่างโครงการไว้เนาะอยู่บนนอกบนหน้าเข้าเฮ็ดซ้ำนี่ละพี่น้องกูลามาเฮาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเก็บงามแหลงค่ะเปียกงามแหลงเกษตรกรเฮาก็เฮ็ดจังซี่ล่ะค่ะเฮ็ดจังซี่แล้วเนาะวาดโครงการแต่งให้แต่งหน้าให้มันหน้าอยู่หน้าชมพี่น้องหน้าดินใช่เศรษฐกิจพ่อเพียงปลูกพืชผสมผสานแม่นบ่น่ะเจ้าได้กินได้ก็ว่าปลูกบักม่วงจังสิก่อนเอาไม้ฮวกจังสิบักพร้าวต้นเม็กต้นติ่วบักม่วงหิมพานต์ต้นละมุดมักย่อมอีหยังที่กินได้หามาค่ะหามาอันนี้มักนาวค่ะมักนาวอันนี้เถียงหน้าเนาะเถียงหน้าตอนนี้ยังบ่เสร็จพี่น้องแต่ว่าคิดว่าซ้ำนี่นี่ก็นอนได้แล้วค่ะนอนได้แล้วเนาะสำหรับไทยบ้านนอกเข้านี่ค่ะซ้ำนี่ก็เพิ่นก็สามารถนอนได้แล้วเนาะแล้วกำลังอันมุ่งอันมุ่งกันแดดค่ะเนี่ยกันแดดไปทางทิศตะวันตกค่ะมุ่งกันแดดดังไฟดังฟื้นก็ได้ค่ะมองเนี่ยง่ามฝนตกกันฝนสาดเนาะพี่น้องเนาะว่านี่ตัวพักคาค่ะเปิดค่ะม่วงปลูกน้ำขอบสะพี่น้องการมาอยู่ไฮอยู่หน้านี่ก็มีสวมอันนึงพี่น้องมีสวมหลังนึงมีหน้าเถียงนึงกับบ่ใหญ่ดอกพี่น้องนี่มีซีเสาเนาะนี่ซีเสาซ้ำนี่เนาะแล้วก็เฮ็ดเทิบออกไปเทิบทั้งหลังเทิบทั้งหน้าเทิบทั้งหน้านี่ทั้งทิศตะวันออกสำหรับยามมื้อเช้าพระอาทิตย์ขึ้นทั้งทิศตะวันออกเนาะเดี๋ยวแดดมันส่องพี่น้องเฮาก็สิเฮ็ดเทิบออกมานี่ตรงนี้2เสาพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ยังบ่เฮ็ดค่ะเฮ็ดทั้งหลังซะก่อนกะว่าเฮ็ดแล้วบัดนี้เถียงหน้านี่ก็เพิ่นก็สิกั้นเนาะพี่น้องเนาะบัดนี้กั้นแล้วก็สามารถนอนได้แล้วก็เฮ็ดระเบียงออกมาสำหรับกินข้าวกินน้ำพี่น้องแล้วก็ลงมานอนนี่ก็มีเครื่องใส่ไม้สอยเนาะเครื่องใส่ไม้สอยมาสำหรับการเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินดำเนินชีวิตเนาะดำเนินชีวิตไปเนาะมีเตามีหม้อหุงข้าวมีหม้อหนึ่งเขาอีหยังก็ว่าไปพี่น้องอันนี้หน้าเส้นนี้มันก็มีเสาไฟอยู่ค่ะเห็นบ่ไฟผ่านอยู่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าก็ยังเป็นทงหน้าคือเก่าอยู่ก็หม้อที่สิมานอนหน้าอยู่ดอกค่ะหม้อที่สิมาแต่งมาหยังให้เฮาเป็นนั่นเป็นหน้าเนาะเป็นหน้าเป็นรีสอร์ทนะพี่น้องเนี่ยถือว่าซ้ํานี่นี่เขาก็เอิ้นว่ารีสอร์ทพี่น้องก็คือจังที่เพิ่นเฮ็ดบ้านพักบ้านหยังเนาะแต่ว่าเพิ่นอาจสิรู้กว่านี้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแบบเอิ้นรีสอร์ทก็ได้เอิ้นบ้านน้อยก็ได้ค่ะแล้วแต่ผู้ใดสิสะดวกว่าจังไหนเนาะสำหรับผู้บ่มีที่อยู่นี่เฮาเฮ็ดซ้ำนี่เฮาก็อยู่ได้เด้อพี่น้องบ้านนอกเฮานี่บ่ต้องเสียค่าเช่าให้เช่าเพิ่นหา100เดือนละ1,000เพิ่นว่าผู้เพิ่นบ่มีหม้องอยู่เนาะอันนี้อยู่ฟรีพี่น้องมันได้มีสวมหลังนึงสวมหลังนึงแล้วก็หม้องนอนนี่เป็นสวรรค์บ้านหน้าแล้วพี่น้องซ้ำนี่ก็ได้เนาะ
อยู่แบบง่ายๆค่ะเนี่ยร่มก็เย็นๆเนาะพี่น้องเนาะไปชีวิตสันโดษไปค่ะเนี่ยปู่เราสิมาอยู่ผู้นี่ล่ะเราเฮ็ดเองหมดได้ค่ะเนี่ยโอ้ยเก่งไรเนี่ยเก่งไรเนี่ยคนลงคนยังก็พอดีละค่ะบ้านนี้อ่ะพอดีเป็นตะยูได้บ้านนี้ห่มเงาก็มีแล้วบ้านนี้อยู่น้ำทงน้ำทาค่ะอยู่น้ำทงน้ำทาเนาะเต่าอยู่คู่ซาน่ะเต่ากำลังสิปั่นเต่าจ้ะขุดซาแล้ววันนี้อันมันกำลังถึงพื้นดินเดียวนะพี่น้องดินเดียวนี่มีคุณสมบัติสำหรับการปั่นเนาะเรากำลังสิปั่นซานะคะปั่นซาเผาทานพร้อมเด้พี่น้องเผาทานพร้อมเราวางโครงการไว้เรียบร้อยไว้ท่านเอาไปนี่ค่ะวางโครงการค่ะวางโครงการเนาะวางโครงการค่ะเตรียมพร้อมเนาะจักหน่อยก็เอาไก่เอายังมาเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะเหมาะค่ะอากาศกับบริสุทธิ์ดีเด้พี่น้องให้อยู่หน้าเนาะเอาคลิปนี้ก็มีแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อพามาเบิ่งให้เบิ่งหน้าเบิ่งดอกบักม่วงเบิ่งต้นมักพร้าวต้นหน่อไม้หน่อไหลเนาะมันแห้งต้นมันก็อยากแห้งแน่แล้วก็มาหดน้ํามันแน่พี่น้องงานมันตายเนาะบักคับบักคล้องมันไว้ให้มันฮอดฤดูฝนค่ะเอาขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ